สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเฟรมกันอีกแล้วนะคะในรายการเฟรมเมมโมรีนะคะวันนี้ก็มาพบกัน มาพบกันยามเช้านะคะตอนนี้เป็นเวลา6โมงกว่าแล้วนะคะจริงๆตื่นมาตี 5:45 นะคะแต่ว่าเราไปคุยกับโฟมอยู่นะคะก็เลยทำให้เรามาเจอกันช้านิดนึงนะคะเฟรมก็ตอนนี้ก็ล้างหน้าแปรงฟันแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ยังไม่อาบน้ำนะคะเราก็เลยยังไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันนะคะทุกคนวันนี้เฟรมก็จะพาทุกคนมาดูว่า1วันในการเรียนปบัณฑิตออนไลน์นะคะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอันนี้มาดูโฟมนะคะโฟมเขากำลังอ่านหนังสืออยู่นะคะวันนี้ตื่นกี่โมงคะโฟมตี5ค่ะตื่นสายจังเลยคะคุณโฟมตอนนี้โฟมอ่านอะไรอยู่อันนี้ก็จะเป็นกองบรรดาเด็กม.6เขาเป็นอย่างนี้กันทุกคนหรือเปล่าสู้ๆนะคะคุณโฟมค่ะตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาให้อาหารน้องแมวนะคะน้องแมวรอเต็มเลยอันนี้นะคะคือแมวพวกนี้ไม่ใช่แมวที่เราเลี้ยงนะคะก็เป็นแมวจรทั้งหมดเลยนะคะซึ่งเราก็ให้อาหารเท่าที่เราจะให้ได้แล้วก็บัดเจ็ตของเราไหวช่วงเวลาต่อไปค่ะคือการให้อาหารน้องไก่ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะตอนนี้ก็8โมงครึ่งแล้วนะคะเฟรมก็จะขึ้นมาที่ห้องนี้นะคะซึ่งเป็นห้องของพ่อเพราะว่าห้องของพ่อมีโต๊ะนะคะเฟรมขึ้นมารอเรียนนะคะตอน9โมงนะคะเฟรมขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะคือเฟรมเนี่ยเป็นนักศึกษานะคะอยู่ที่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยนะคะเฟรมเป็นรุ่นที่2นะคะของสาขานี้หลักสูตรนี้ของมอนี้นะคะแล้วก็เป็นรุ่นปี64นะคะก็ตอนนี้ก็เป็นเทอม1นะคะเฟรมก็ยังเรียนอยู่เทอม1อยู่เลยนะคะเทอม1ก็จะมีทั้งหมด5วิชานะคะที่เฟรมเรียนซึ่ง5วิชาเนี้ยแต่ละสัปดาห์นะคะก็จะเรียนแค่3วิชาซึ่งมันก็จะมีสลับสัปดาห์ไปอะค่ะเป็นแบบเสาร์อาทิตย์1เสาร์อาทิตย์2อะไรเงี้ยสลับไปเรื่อยๆนะคะก็จะได้เรียนครบทั้ง5วิชาเลยนะคะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเกรดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะคะก็น่าจะเป็นคนที่สนใจเกี่ยวกับการเรียนปบัณฑิตนะคะทีนี้เฟรมก็จะพามาดูนะคะการเรียนออนไลน์ซึ่งจริงๆมันก็เหมือนการเรียนออนไลน์ทั่วไปคือต้องบอกว่าเมื่อช่วงปี4นะคะที่เฟรมยังเรียนอยู่มเดิมของเฟรมเนี่ยก็คือเฟรมก็เรียนออนไลน์ทั้งปีเลยแบบทั้งปีการศึกษาเลยนะคะทีนี้ก็มาออนไลน์ตรงนี้อีกเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันยากกับการเรียนออนไลน์เท่าไหร่มันจะมีปัญหาในช่วงแรกๆจนถึงช่วงตอนนี้ก็ยังมีอยู่คือเรารู้สึกว่าด้วยความที่คนในห้องเรียนนะคะเป็นเพื่อนใหม่ทั้งหมดเลยมันก็เลยอาจจะรู้สึกแบบเหมือนมีอะไรบางอย่างมากั้นเราอยู่อะไรเงี้ยที่ทำให้เราไม่ได้รู้สึกว่าเราสบายใจเท่าไหร่กับการที่จะเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันยังมีอะไรแบบปิดกั้นอยู่นิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเราก็ต้องปรับตัวกันไปนะซึ่งวันนี้นะคะเราจะเรียน2วิชานะคะวันนี้เนี่ยเป็นวันอาทิตย์นะคะเราจะเรียน2วิชาแต่ว่าถ้าเป็นวันเสาร์เนี่ยเฟรมจะมีเรียน3วิชานะคะวันนี้ช่วงเช้านะคะมีเรียนวิชาการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้นะคะส่วนช่วงบ่ายนะคะมีเรียนวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการในชั้นเรียนนะคะโดยเมื่อวานนะคะมีเพิ่มมา1วิชานะคะก็คือวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียนนะคะลืมบอกไปว่าที่เราเรียนปบัณฑิตออนไลน์เนี่ยเพราะว่าไม่ใช่มหาลัยเป็นออนไลน์อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเป็นเพราะสถานการณ์โควิดนะเดี๋ยวเราเตรียมเรียนดีกว่านะคะตอนเวลา9โมงค่ะอ
แล้วตอนนี้นะคะเป็นเวลา10:30นะคะก็เฟมก็ได้ลงมาข้างล่างแล้วนะคะเลิกเรียนเร็วนะคะวันนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามตารางเรียนเนี่ยก็คือเรียนถึงประมาณ5:30หรือว่าเที่ยงอะไรประมาณนี้นะคะวันนี้เลิกเรียนเร็วนะคะเพราะว่าอาจารย์ให้ทำการบ้านนะคะเดี๋ยวคุยกับน้องก่อนนะคะว่าวันนี้จะกินข้าวเที่ยงกับอะไรนะคะสวัสดียามบ่ายนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา15:15นะคะเดี๋ยวเฟรมจะเข้าคลาสตอน15:30นะคะตอนนี้ร้อนมากๆก็เลยเดี๋ยวต้องเปิดแอร์นะคะทุกคนเฟรมลืมถ่ายกินอาหารกลางวันนะคะช่วงเที่ยงนะคะเราสั่งอาหารเดลิเวอรี่มากินนะคะเป็นกะเพราหมูสับนะคะเข้า Google Meet ก่อนปกตินะคะพวกเราก็จะติดต่อกับอาจารย์แต่ละวิชาใน LINE นะคะอาจารย์ก็จะให้ลิงก์ Google Meet มานะคะบางท่านก็จะให้มาใหม่ทุกคาบเลยบางท่านก็เป็นลิงก์เดิมตลอดนะคะก็เดี๋ยวเฟรมขอเข้าคลาสก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวลิงก์อยู่ใน LINE นะคะอยู่ในโทรศัพท์เดี๋ยวเฟรมจะเข้าคลาสแป๊บนึงนะคะสวัสดีค่ะนักศึกษาน่าจะเสร็จกันทุกคนแล้วเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะบนหัวบนวันค่ะค่ะอาจารย์โอเคขอบคุณมากปรบมือให้รัวๆเลยนะคะอันนี้ทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา4:00แล้วนะคะเฟรมก็เลิกเรียนแล้วก็เดี๋ยวจะไปตลาดนะคะเพื่อรีแลกซ์ตัวเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขนของต่างๆนะคะนิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับใครที่มีความตั้งใจจะสอบเข้าปบัณฑิตนะคะเฟรมก็แนะนำหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้เฟรมคิดว่าโอเคนะคะแล้วก็เป็นที่แนะนำกันในกลุ่มเรียนปบัณฑิตนะคะทุกครั้งที่เฟรมนั่งเรียนกับอาจารย์อย่างเงี้ยค่ะเฟรมก็จะมีหนังสือเล่มนี้พกขึ้นมาด้วยตลอดเพราะว่ามันมีเรื่องของหลักสูตรเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยที่เราอ่ะก็เคยอ่านมาแล้วเคยทำความเข้าใจมาแล้วแล้วก็มาเจออีกในรายวิชาต่างๆนะคะก็ค่อนข้างที่จะเป็นประโยชน์พอสมควรตอนนี้เฟรมอยู่ที่ปั๊มน้ำมันนะคะพ่อก็มาเติมน้ำมันอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปตลาดนะนี่มาซื้อน้ำดื่มแล้วก็วันนี้กินข้าวกับเจียวฮ้อนพอมาพอดีพ่อเพิ่งมาจากตลาดเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเฟรมกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะจะขอจบคลิป1วันนะคะกับการเรียนปบัณฑิตออนไลน์นะคะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่ด้วยกันมาตลอดทั้งวันเลยนะคะก็เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ Channel ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย